โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade ของผมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่9ไม่ใช่9 9พฤษภาคมปี65นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:40 นาทีแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาบันทึกการเทรดพอร์ตหลักของผมให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับตัวกลยุทธ์ที่ผมจะใช้ในการเทรดก็จะยังคงเป็นตัวสโตคาสติกค่า533นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับวันนี้ผมจะแปลงตัวเทคนิคสโตคาสติกค่า533ในแบบที่ผมใช้เนี่ยมาเป็นอินดิเคเตอร์แล้วก็อินดิเคเตอร์ตัวนั้นมาใช้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการแปลงมาเป็นอินดิเคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ได้มาเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับที่จริงถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์ผมอยู่บ่อยๆทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะว่าเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมก็พัฒนามานานแล้วล่ะนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งพัฒนามาได้แบบให้มันเป็นไปตามกลยุทธ์ตัวสโต533ในแบบที่ผมใช้ก็เพิ่งพัฒนาไม่ได้ถึงจุดนั้นได้เมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยหน้าตามันก็จะแบบนี้นะครับทุกคนมันมีจุดเข้าที่แบบว่าหน้าเข้าตรงไหนบ้างมันก็จะคำนวณมาให้นะครับตัวอินดิเคเตอร์ก็จะบอกมาให้เนาะนี่นะครับถ้าเป็นป้ายพุทแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นป้ายสัญญาณพุทแบบนี้ก็แปลว่าจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ก็เทรดลงได้แล้วนะหรือว่าหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับหรือนี่เนาะถ้าเป็นป้ายคอก็คือนี่นะจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ก็หาจังหวะเทรดขึ้นได้แล้วนะอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็มันก็จะช่วยคำนวณมาแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะทำให้ผมเวลาเทรดเนี่ยก็บางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งคิดเองนั่งวิเคราะห์เองอย่างเงี้ยบางทีวันไหนแบบว่ากราฟมันยากมากๆแล้วมันวิเคราะห์ยากมันคิดยากก็อินดิเคเตอร์ตัวนี้มันก็จะช่วยคำนวณหาจุดเข้าให้เราได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการเข้าเทรดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็มันมีความพิเศษตรงที่มันสามารถคำนวณโอกาสชนะได้ด้วยนะครับทุกคนนี่นะนี่นะมันจะมีตัวเปอร์เซ็นต์บอกนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเทรดจุดนี้โอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมเทรดจุดนี้โอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ 60% อันนี้ 50%อันนี้ 75% อันนี้ 50% คือมันจะคำนวณมาให้นะครับว่าตรงไหนถ้าเราเข้าเทรดไปเนี่ยมันจะมีโอกาสชนะเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดขายอยู่นะครับทุกคนที่ตัวหน้าเพจมาร์คนราธิปเลยนะครับก็ทุกคนก็มาดูกันได้นะครับโพสต์นี้เดี๋ยวผมจะปักหมุดเอาไว้ให้ที่หน้าเพจนะครับซึ่งสิทธิพิเศษนะครับถ้าเพื่อนๆซื้อตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษไปถึง2สิทธิพิเศษเต็มๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกจะได้ตัวเสื้อมาร์คนราธิป Family เนี่ยไปเลย1ตัวนะครับก็นี่นะครับตอนนี้มีแต่ไซส์ L นะเสื้อมีแต่ไซส์ L นะครับแล้วก็สิทธิพิเศษอย่างที่2คือจะมีผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีเลยนั่นเอง1ปีเต็มๆนะครับซึ่งผมก็จะคอยช่วยวางแผนการเทรดแล้วก็คอยช่วยวางแผนการ Money Management ให้เพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับนี่เนาะก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะได้สิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้แล้วก็อยากจะได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้ก็สามารถที่จะมาอ่านรายละเอียดได้ที่ในเพจเลยนะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาสั่งซื้อตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้นะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ผมขายเพียงแค่สำหรับเพื่อนๆ50คนเท่านั้นนะครับ50ที่เท่านั้นเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจก็รีบๆกันหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะครบก่อนนะประมาณนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานการเดย์เทรดของผมวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นหลักในการใช้วิเคราะห์หาจุดเข้านั่นเองนะครับใช้คำนวณหาจุดเข้าไม่เรียกว่าวิเคราะห์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการหาจุดเข้าเชิงคณิตศาสตร์นะครับก็โอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับพอร์ตที่ผมใช้ยังเป็นพอร์ตเดิมนะครับก็เป็นพอร์ตจากในคลิปที่แล้วที่ผมปั้นจนพอร์ตโตมาถึง 1,250 เหรียญ นะครับก็ผมยังคงใช้พอร์ตเดิมอยู่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วทำกำไรไม่ได้250เหรียญครั้งนี้จะทำได้ถึงตามเป้าหรือเปล่านะครับเป้าวันนี้ยังคงเป็น500เหรียญเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ1 hour later
โอ้โหเมื่อกี้เกือบกดไม่ทันนะครับโอเคครับได้จุดเข้าแล้วนะครับทุกคนเปิดมาเจอพอดีนะฮะก็ได้มาเป็นตรงนี้นะครับนี่เนาะก็ตัว EURC HF นะครับล่าสุดในตัวอินดิเคเตอร์นะครับแจ้งมาว่านี่เนาะมีสัญญาณพุทธ 80% เกิดขึ้นมานะครับแปลว่าหลังจากนี้จบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับกราฟแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสกลับตัวลงเนี่ยถึงประมาณ 80% เลยนั่นเองนะครับก็นี่เนาะพอเห็นแจ้งเตือนตามนี้นะครับพอผมเห็นสัญญาณตามนี้เนาะผมก็มากดเทรดลงทันทีเลยนะครับก็ได้โพซิชันมาเป็นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเนาะนอกเหนือจากที่ตัวอินดิเคเตอร์ให้สัญญาณมานะครับก็คือนี่นะในภาพรวมนะครับถ้าทุกคนสังเกตเห็นเนาะก็คือในภาพรวมของกราฟณปัจจุบันนี้นะครับวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาแป๊บนึงนะฮะกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมของเขานะครับนี่นะที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงตามภาพรวมของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้นะครับเส้นสโตก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับบวกกับว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีโอกาสชนะสูงถึง 80% ด้วยนะครับพอผมเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยมั่นใจนะครับว่าเทรดลงตรงนี้น่าจะมีโอกาสชนะสูงผมเลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะนะครับกราฟก็ขึ้นแท่งใหม่มานะครับแล้วก็กลับตัวลงไปอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่1ในวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับเดี๋ยวผมลืมให้ทุกคนดูเวลานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่4:46 PMแล้วนะครับหรือก็คือผ่านมาแล้ว1 ชั่วโมงนับตั้งแต่ตอนที่เปิดคลิปมานั่นเองนะครับโอ้โหผ่านมาชั่วโมงหนึ่งเพิ่งเทรดได้ไหมเดี๋ยวกราฟวันนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับโอเคครับก็เริ่มต้นมาได้สวยนะครับเปิดมาก็ทำกำไรไปได้เลยที่80 เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพอร์ตผมก็เติบโตมาเป็น1,330 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ภาพรวมผมทำกำไรมาได้330 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับขอไม่เอาจุดเข้าแบบไม้นี้แล้วนะฉุกละหุกมากนะครับเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคือแบบเปิดมาปุ๊บเจอพอดีนะครับโอเคก็เดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสำหรับไม้ที่สองเนาะเดี๋ยวขอหาจุดเข้าก่อนนะครับ A few minutes later โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5:11 PM นะครับก็เหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นกราฟณปัจจุบันตรงนี้นะฮะก็สำหรับกราฟณปัจจุบันตอนนี้นะครับนี่นะอย่างแรกนะครับในภาพรวมใหญ่นะครับทุกคนกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวลงมานะครับลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับสักครู่นึงนะฮะนี่นะเส้นสโตนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์เองก็แจ้งเตือนมาด้วยนะครับว่าตอนนี้เนาะจุดณปัจจุบันนี้ที่เส้นสโตตัดขึ้นมีโอกาสชนะสูงถึง 80% เลยนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจุบันนะตรงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็รอบนี้ได้ตั้งตัวทันนะฮะ
ไม้แรกตั้งตัวไม่ทันนะฮะไม้นี้ยังดีนะผมมาเปิดกราฟแล้วก็โอเคเห็นจุดเข้าก่อนนะครับเห็นจุดที่น่าสนใจก่อนก็เลยโอเคยังมีเวลาตั้งตัวทันนี่ยังได้กิ๊กหล่ออยู่เมื่อกี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะแป๊บนึงนะครับเหมือนตัวอันนี้มันจะบีบกราฟอ่ะนี่เส้น EMA เอาออกแล้วนะครับเห็นกราฟชัดขึ้นเยอะนะฮะโอเคครับอีกไม่ถึง10วินาทีนะครับดูผลลัพธ์กันว่าจะจบยังไงนะครับเอ้ยธรรมดาจังโอเคไม้ที่2ชนะนะครับก็โอ้โหเมื่อกี้มันจบมันนานมากเลยนะผมน่าจะกดช้าไปนะครับไม่เป็นไรโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,410 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะทำกำไรมาได้ที่410เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ผลงานรวม2วิดีโอนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ2วันนี้เนาะวันที่แล้วกับวันนี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ2วันนะที่ได้กำไรรวม410เหรียญเลยนะครับก็ cover ค่าใช้จ่ายเกือบทั้งเดือนของผมแล้ว อันนี้แค่ cover ค่าใช้จ่ายนะยังไม่พอสำหรับที่จะให้เหลือมีเงินเก็บเลยนะ โอเคก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อสำหรับไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่3นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในไม้ที่3เลยครับA few minutes later. โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่5โมงเย็น26นาทีแล้วนะครับก็ไม่มีจุดเข้าแล้วนะ มันไม่ค่อยมีจุดเข้าแล้วนะครับกราฟนะช่วงนี้มันค่อนข้างเทรดยากอยู่นะหลายๆกราฟเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูใน Trading View เนาะเนี่ยหลายๆกราฟมันวิ่งแบบนี้ทุกคนเห็นปะมันเป็นไซด์เวย์ออกข้างอย่างเดียวเลยนะครับมันเลยแบบเทรดยากนะครับผมเป็นสาย follow ตามภาพใหญ่ที่วิ่งเป็นเทรนนะครับซึ่งอันนี้มันไม่มีเลยอะไอที่แบบมันเป็นเทรนนะส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไซด์เวย์หรือไม่ก็เป็นกราฟที่เนี่ยเพิ่งหลุดไซด์เวย์มาได้ไม่นานเพิ่งกำลังเริ่มเป็นเทรนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังมองยากอยู่ว่ามันจะวกกลับไปเป็นไซด์เวย์หรือมันจะเป็นเทรนต่อมันก็ยังมองยากอยู่เนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมมันเยอะมากเลยนะครับกราฟแบบนี้เนาะก็ ในเมื่อมันไปต่อไม่ไหวก็เหมือนเดิมนะครับผมขอเซฟแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนาะโอเควันนี้นะครับสำหรับในคลิป Rock Trade EP นี้นะครับขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับวันนี้ได้เทรด2ไม้นะครับไม้ละ100เหรียญนะก็ชนะมาทั้ง2ไม้เลยนะครับวันนี้ก็ทำกำไรมาได้ที่160เหรียญนะครับส่งผลให้ภาพรวมตลอด2 EP ที่ผ่านมานะครับที่ผมมาเทรดพอร์ตหลักนี้นะครับผมทำกำไรไปได้รวมแล้วที่410เหรียญนั่นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ถึง500เหรียญเป้ารายวันไม่เป็นไรนะครับอันนี้เพิ่งผ่านมาแค่2วันเองที่ได้เทรดแต่ได้กำไรมาโอ้400เหรียญแล้วก็เยี่ยมแล้วนะครับเยี่ยมแล้วนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอจดบันทึกนิดนึงนะครับนี่นะครับก็สำหรับ160เหรียญที่ผมทำกำไรมาได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 5,538 บาทกับอีก16สตางค์นะครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ในการเทรดไปวันนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณตั้งแต่4โมงกว่าๆนะครับจนตอนนี้มาถึง5โมงเกือบจะ 5:40 แล้วเนาะมันอีกนิดเดียวเกือบจะ 5:30 แล้วไม่นานก็จะใกล้ถึง 5:40 แล้วก็ผมใช้เวลาเทรดไปคร่าวๆประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะเกือบๆ2ชั่วโมงนะครับโอ้ก็เอาจริงๆก็ถือว่าเร็วนะเอาจริงๆก็ถือว่าเร็วนะครับ2ชั่วโมงเนาะปกติเดย์เทรดเนี่ยเขาเทรดกันเป็นวันนะวันหนึ่งก็7-8ชั่วโมง5-6ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะผม2ชั่วโมงเองเนาะก็คิดว่าถ้าเทรดครบ6ชั่วโมงหรืออาจจะครบ8ชั่วโมงเลยเนี่ยผมคิดว่าอาจจะนะอาจจะอันนี้แค่อาจจะเฉยๆนะอาจจะมีลุ้นทำกำไรถึง500เหรียญได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมจะหาวันว่างสักวันมาเทรดนะครับก็ไม่รู้วันไหนนะเดี๋ยวขอเคลียร์ตารางก่อนนะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็โอเคครับ
ามนี้เลยนะฮะก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดไบนารี่ในโอลิมเทดเหมือนกันกับผมบ้างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดในหน้าเพจได้เลยนะครับผมปักหมุดเอาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโพสต์นี้นะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนะครับเทคนิคที่ผมเอามาไว้ใช้เทรดนะครับแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมแปลงออกมาเป็นอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาแบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะมาศึกษากันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็นท็อปแฟนนะครับนี่นะปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับโอเคครับผมก็สลับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย